เปิดขึ้นมาไม่ได้พยายามจะเล่นบอลนะครับไปบังเหลี่ยมของอับดุลเลซ่าซาเล่นะครับช่วงหลังๆมานี่บอลก็ยังไม่ค่อยเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายก็ได้ผลจนได้นะครับจริงๆก็มีจังหวะเปิดสวยๆหลายครั้งแล้วนะครับทั้งจากรังสิมันรวมทั้งอาหัมกรอบเขตโทษของคาสตอมแล้วนะครับเกมบุกของตราด FC แต่ต้องจะสวนอับดุลเลซ่าเรียกเพื่อนให้มารับบอลนะครับรุดไป1จังหวะปามกันยังเก็บบอลได้ครับของอิสริยะดีกว่าครับแล้วทิ้งยาวมาด้านบนบอลเลยไปถึงซาเล่ให้ออนพิชาออนพิชายกมาให้วาลโดจังหวะเฟลิกธีรพงษ์ทิ้งยาวมาข้างหน้าเลซ่าบังหามะรอสู้จะติดเล่นแล้วโดนตัดบอลไปได้แทงทะลุช่องมาไม่ถึงสีขนาดซัดทิ้งออกมาก่อนมาเราสูญเสียการบาดเจ็บนะครับแล้วเปลี่ยนเอามีโชคมหาซัมลูกชาบอลอยู่ที่อิสริยะแทงยัดมาให้คอลาโดแต่ว่าเก็บบอลจังหวะนี้ครับตาดมีพื้นที่เปาโลคอลาโดเปิดจัดเข้ามาแล้วประกาศลูกนี้กันอยู่แล้วสุดท้ายเข้าเอาแล้วเปิดไม่ดีสีขนาดสีขนาดซ้ายแล้วเปิดให้เนี่ยดูครับไปจ่ายบอลโหผิดไปเยอะเลยครับลูกนี้นี่คืนกันนะครับสำหรับคาสตอมลักกระบังครับหรือพื้นที่สุดท้ายเท่านั้นครับที่พวกเขายังทำไม่ได้ให้วัชระเปิดยาไปลุ้นกันข้างหน้าสกัดฮานุวัตเปิดมาล็อกไปมานะครับบอโดยกให้คอลาโดแต่ว่าโดนสกัดบอลยังไม่ไปไหนอิสริยะเปิดมาสกัดของรพลวิทย์บอลยังลอยอยู่กับอากาศงัดกันอยู่เลซ่ามงและได้ฟาวครับจังหวะงัดกับเปาโลคอลาโดนะครับการทำฟาวของเปาโลคอลาโดครับพอนบุรี FC จะเปิดเข้ามาโดยเรืองยศโอ้โหมงสกัดออกมาแพ้ไปเตะ2ประตูต่อ3ครับแล้วจังหวะนี้อย่างของคัสตอมลาดกระบังครับเป็นเตะมุมที่สยามเตะมุมตรงนี้ครับเดี๋ยวยศเปิดมากลางประตูแล้วมงไม่โดนหลงอยู่ในแบบประตู2คนนะครับทั้งซาเล่รวมทั้งน่าจะฟาวทั้งด้านของวาลโดแล้วก็เปาโลคอลาโดเลยนะครับเก็บทั้งเนี่ยครับขึ้นมางัดกันอยู่แล้ว